มัยก่อนอ่ะมันไม่มีตัวไฮบริดไงแล้วเบนซ์ BM อ่ะมันเอาเครื่องของยูสูนมาเล่นไงเพอร์เซปชันมันก็เลยแบบราคานั้นไงเรามองถึงมุมมองตลาดใช่ๆว่าเขามองรถหรูขนาดเนี้ยในระยะ7ล้านแต่เขาลืมมองว่ามันเป็นเครื่อง V8สมัยก่อนมันมีแค่เครื่อง V8 ไงไม่มึงก็รู้ว่ามันเขาคิดกันแค่ระดับไหนเขามองเป็นขนาดเขาไม่ได้มาแกะกูแค่ชี้แจงไงว่าชี้แจงแค่ชี้แจงมึงผมฟอกเล็กฟัดแล้วมันไม่ทำตัว 2.0 มาแล้ว2มันไม่มี 2.0 ES ก็ 2.5 มาดูข้างในมาดูข้างในมาดูข้างในตัวหนักแน่นแบบ quality build ดูเขาพับดิเบนซ์ BM ไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วนะดูแก้วไอ้มันชื่อว่าอะไรนะ Kerky Glass แล้วแบบดีไซน์ข้างในอ่ะมันยังเป็นของ LS อยู่อ่ะคือมันไม่แชร์กับคันไหนอ่ะแต่ล้อสวยชิบหายล้อโคตรสวยเลยชอบล้อแนวนี้เหรอชอบล้อแนวนี้ผมเฉยๆจะแนะนำคนดูนะฮะว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่น LS อ่ะจะพูดดีไหมเนี่ยเดี๋ยวราคาแม่งขึ้นใหม่ไม่เก็บไปเล่นเองเก็บไปเล่นเองฮะเก็บไว้ปั่นเองแต่เราต้องรักคนดูเนี่ยไอตัว 460L อ่ะราคาอยู่ประมาณ2ล้านตอนที่ช่วงโควิดมามันร่วงไปกว่านั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนมันเด้งกลับขึ้นมาแล้วมีเรื่อง ABS นิดหน่อยแต่โดยทั่วๆไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณได้คุณภาพรถแบบเนี้ยคันนี้กี่ปีละ2008ป่ะตอนนี้16ขวบแล้วก็เก่าอยู่นะทุกคนอดทนนะครับแฟนนิสสัน2ปีนี้ไม่มีรถใหม่คิกกับเทล่าตัวขายคิกเอาเวลาเหนื่อยเอาเวลาเหนื่อยคลิกไม่เหนื่อยมากคอมแอร์เรื่องเงียบแล้วถือว่าเป็นรถที่ดีผมชอบมีคลิปรีวิวคลิกดูได้เทล่าก็ขายดีนะไม่แย่แล้วเทล่าในแบบของเขาใช่ไหมในแบบของเขาแต่นาวาร่านี่แต่คือไฮวินเดย์ดูดีไซน์นี่สวยนะสวยมากมาเว็บนี้เขาเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะบริหารนี้เอาจริงอ่ะไฮวินเดย์ Mobility Thailand มีรถไฟฟ้านะครับรถซิ่งนะครับอีลันท่าเอ็นแล้วมีรถครอบครัวด้วยเขาบอกว่าอีลันท่าเอ็นอ่ะขับสนุกกว่าไทป์อาร์นะสื่อฝรั่งอ่ะมันก็จะมาสไตล์ถนนย่นกอล์ฟอาร์อะไรพวกนี้ใช่ฟิลนั่นแหละฟิลนั่นแหละเอาจริงๆว่าอย่างน้อยมันทำนะ SCI ไม่ทำอ่ะก็กำลังบอกว่ารถหน้าตามันก็ดูน่าสนใจไงรถไฟฟ้าอีลันท่าเอ็นนะใช่เรามาดูได้เขาขายนะแต่อีลันท่าเอ็นขายซื้อตรงนะไม่ได้ส่งดีลเลอร์ซื้อตรงแต่อันนี้ก็น่าจะขายทั่วไปแหละเป็นรถไฟฟ้าเอาจริงๆป่ะแบรนด์ใหม่ๆอ่ะมีทางเข้าตลาดเพราะว่ามีรถไฟฟ้าแหละเพราะว่ารถน้ำมันเจ้าเก่า Honda Toyota ยึดอยู่แล้วยึดไปแล้วดูปีกวนดิใช่sorry Peugeot เกมใหม่มันหาช่องแทงอ่ะเพราะอย่างที่ดิวชอบผมพูดฮาร์ดมาวันนั้นคุยเล่นกันนะที่บอกว่าไอ้รถสมัยนี้ตลาดรถไฟฟ้าสมัยนี้มันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะมันเป็นปลาเร็วที่ฮาร์ดพูดอ่ะเมื่อก่อนมันปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างนี้ปลาเร็วกินปลาช้าใช่คนละแบบกันละคนละแบบไม่ไรแต่คุณพอใจเล่นอะไรก็เล่นไปดูคันนี้ไหมสวยดีไซน์น่ะส่วนตัวชอบมากไม่เหมือน CLS อ่ะไอ้เจนหนึ่งอ่ะด้านข้างอ่ะคือถ้าเกิดมันมีไอ้โชเดอร์ไลน์ตรงนี้มาที่ประตูอะไรอย่างงี้เราลากผ่านไปตรงนี้นะมันคือเบบี้ CLS เจนหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยไฟท้ายก็ใครด้านไฟท้ายก็แบบทำไมนี่เหมือนป้อนเลยวะเออว่ะเหมือนป้อนจริงข้างหลังเหมือน964อ่ะ964อ่ะพวกประวานใช่ไหมเออแต่นี่เป็นดีไซน์แบบนิวเวิลด์จริงนะใช่แบบสมัยใหม่เลยอ่ะแบบใหม่เลยอ่ะแบบเฮ้ยคนเดินผ่านปุ๊บเฮ้ยรถอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่มาดูซูบารุดิอย่าว่าซูบารุพอแล้วมึงเห็นที่ญี่ปุ่นมาเอาเข้า UFO มาโชว์แล้วนะเฮ้ยเบรกมือว่ะกูเห็นเบรกมือกูซื้อละหนูเบรกมือไทยมาดิห่วยเหี้ยไทยมาใหม่นะไทยมาใหม่นะโอ้ต้องไทยมาว่ะเก็บของไม่พอพับบอร์ดนะเฮ้ยชื่อมีโลเคทด้วยเหรอคำหลังเฉยๆพับบอร์ดได้แต่มีคำหลังนะเสียดายนะเขาน่าจะเปิดทั้งกระจกตรงนี้เลยนะแบบไอ้มันชื่ออะไรวะออดี้อ่ะพวกออดี้อ่ะพวกออดี้ฟาสต์แบ็คอ่ะผมฮอนด้านะถ้าเมื่อวานเนี่ยผมฮอนด้าเห็นฝรั่งมันแซวตรงตัวเอ็นเยอะมากเลยทำไมวะอ๋อแบบคนอื่นเขา RS เขา S เขา GTR นี่มา N แปลว่าอะไรอ่ะฝาเหล็กว่ะเราซิ่งใส่ฝาเหล็กไม่ได้นะขออย่างน้อยก็รู้อ่ะสี่เรียง 2,000 วางไว้เกินไปเยอะเลยอ่ะโหเทอร์โบใหญ่เนี่ยแต่ไพพิ้งเทอร์โบกว่าจะถึงอินเทคอ่ะไกลมากเลยไม่เหมือน Type R ใช่ไหมใช่โอ้โหยังเสียวยังเยอะไหม What อะไร What Let's go โอเคล้อสวยนะ20เนี่ยมันดูแบบ Apple Car มากเลยอ่ะข้างในอ่ะมันคือโมเดิร์นคาร์ดิซานแบบ iPhone อ่ะมันดูแบบมูดบรรยากาศแบบมินิมอลโมเดิร์น iPhone อะไรอย่างเงี้ยหรอปะพอเราเปลี่ยนแบบกระดาษขาวมาแล้วเราดีไซน์รถขึ้นมาใหม่หมดเลยเราทำอะไรแบบนี้ได้ไงเฮ้ยสวยดีนะดูดิมิสเตอร์บูเบดี้ Welcome to the future นี่มันฟีลแบบ Apple iPhone 15อะไรอย่างเงี้ยหรอปะ
มันไม่พับลงอ่ะแต่คราวนี้เวลาเปิดคุณก็ต้องขยับขาหลบนะนี่ถ้าเป็นรถสมัยก่อนเขาทำเป็นไอ้นี่ได้เลยนะไอ้สามที่นั่งตรงเนี้ยที่มันเยอะมากอะผมมองนะถ้าเกิดคุณไม่เคยสัมผัสรถไฟฟ้ามาก่อนเลยนะแล้วคุณมาเจอรถคันนี้ครั้งแรกนะมันเปลี่ยนเพอร์เซพชันเกี่ยวกับรถให้คุณได้เลยนะเพราะว่าผมว่ามันออกแบบอะไรมาค่อนข้างดีอาจจะมีเรื่องที่เบาะชันที่ฮาร์ดพูดถึงแหละแล้วถ้าไม่อยากนั่งเบาะชันต้องขึ้นไปสูงแล้วมันมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ก็นอกจากนั้นผมว่ามันผมเข้าใจนะว่าทำไมมันถึงมีแบบแฟนๆรถไฟฟ้ากันเยอะมากเลยเพราะว่ามันเหมือนมันถอดแบบออกมาแล้วมันคิดใหม่หมดเลยอ่ะนี่ท็อปจีสุดคือ V8 ไปเทอร์โบคู่นะครับ 4,000 เทอร์โบคู่ส่วนตัวกูไม่ใช่สายนี้ฮะเป็นสายเอ็กโซติกพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์อันนี้ที่เรียกว่าพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์ได้ไหมไม่มึงดูทรงแบบมันไม่ได้แอโร่คือเข้าใจว่ากูไม่ได้เล่นรถแนวนี้ไงใช่อันนี้โทษนะไม่ได้ว่าใครนะแต่อันนี้รถไลฟ์สไตล์ 100% เลยนะใช่แต่มันก็ใช่แต่มันเท่ไงนี่ท่อออกข้างออปติมัมไตรไม่รู้ว่าจดทะเบียนได้ไงนะออปติมัมไตรเขียนอยู่ในราชบัญญัตินะฮะคืออะไรวะออปติมัมมึงไม่รู้จักมีมันอ่ะมึงไม่เข้ามึงเข้าพี่กบรู้จักปะตายแล้วไอ้เจแปนก็รู้ชิปหายแล้วโอ้กิงอีนางเงินออปติมัมไตรคือข้างในมันเท่นะแต่ว่ามันก็เริ่มใส่แบบเขาเรียกว่าโมเดิร์นเบนชิตมันก็เหมือนแผงคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณพวกเอสคัสอะไรเงี้ยเลยแหละเอาจริงแล้วอ่ะใช่นี่ดิฟล็อกหน้าอันนี้เอาจริงป่ะเซ็นเตอร์ดิฟแล้วก็ดิฟล็อกแบบนี้มากกว่าพวก EQ ที่มันจอล้วนเลยอ่ะอันนี้มันยังเท่อ่ะมันยังดูมีอะไรให้มองอ่ะไม่แต่ส่วนตัวที่ชอบที่สุดอ่ะลุคบัตข้างนอกแม่งเก่าข้างในแม่งแบบข้างในมันใหม่ข้างในแม่งแบบโมเดิร์นเบนซ์ดูแต่ละดีเทลดิเนี่ยแล้วแบบมีที่จับตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเปิดเครื่องไหมเปิดเครื่องไหมเปิดได้ขอฟังเสียงประตูอีกทีโอ้ my god look at that man look at the turbo here นี่ heat shield ให้ด้วยนะฮะโอ้ my god โหห้องเครื่องฟิตมากเลยเนี่ยเปิดได้ AMG GT อ่ะเห็นแล้วกูอยากได้เลยอ่ะสายสปอร์ตคูปฮะสายซิ่งสปอร์ตคูปฮะคันนี้มันท็อปจีคุณชอบถ้ายังมีชื่ออ๋อนี่ชื่ออยู่นี่ ถ้ามาอย่างเงี้ยกูแลนคูลิเซอร์แล้วมิสเตอร์จีปอ่ะไม่เอาฮะไม่เหมือนกันไม่ได้กันไม่ได้จีอาร์สปอร์ตด้วยดูคำโชคดิพี่นี่คำหมอนี่คำโชคครับรถซิ่งนี่เขินเลยอ่ะรถซิ่งนี่เขินไม่มึงกำลังรีเลทกับว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีกูไม่ได้พูดอย่างนั้นใหญ่ไปมันก็ไม่ดีไม่ดีคือรถคันนี้แม่งคือแบบความหมายของคำว่าแบบไม่แคร์แล้วอะแบบไม่แคร์อะไรเลยฉันจะใช้ชีวิตใช่ชอบมากที่แบบมันลองไม่แต่อย่างน้อยมันไม่ใช่แบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 100% ที่แบบมันมีเขาเรียกว่าสมรรถนะรองรับด้วยไงใช่มันไม่ใช่รถที่แบบทำออกมาแต่ทรงแล้วไม่ได้มีไซแอนอะไรเลยมันยังมีสตอรี่ไงมีสตอรี่แล้วก็ลุยได้จริงใช่เห็นวิดีโอที่แม่งแบบมันใช้ได้จริงๆแบบยางแบบเนี้ยใช่แล้วแม่งขึ้นล็อกคลายบิ้งแบบวัดแต่คนเขาไม่ได้เอาไปใช้แบบนั้นจริงๆไงเข้าใจกับแต่มันทำได้ไงแต่มันทำได้แต่มันเข้าใจความหมายว่ามันไม่ได้เหมือนรถจีนรถสปอร์ตจีนอะซื้อผมว่าเรื่องอะไรนะแต่แค่อันนี้ทำได้จริงทำได้จริงถึงแม้ว่าจะโดนล้อเลียนว่าเป็นรถแบบแม่บ้านโอ้ชิตโรชี้กูชอบประตูแบบนี้ไอประตูแบบเนี้ยซื้อของในห้างเอาของใส่ตรงนี้ไม่ได้นะทำไมอะมันจอดชิดกันเวลาจอดในห้างอะเขาถึงต้องจอดซูเปอร์คาร์ไงแก้ไขปัญหาฮะแก้ไขปัญหาไม่แต่ไอ้แลนด์ครูเซอร์มันแก้ไขปัญหามาให้โดยที่มึงเปิดตรงนี้ได้เปิดแค่นี้กูจะชอบแลนด์ครูเซอร์แต่คันนี้กูไม่ว่ากันมันรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องเกิดมาคู่กันโหวันนั้นกูเห็นคันนี้วิ่งมันเหมือนมันเป็นเพื่อนกันนะวิ่งมาด้วยกันแลนด์ครูเซอร์ที่อาสปอร์ตตัวล่าสุดเลยโอ้โหแล้วก็ตัวนี้แม่งขับไปเขาใหญ่โอ้คันนี้เท่าไหร่4-5ล้านแพงกว่าเบลฟายก็เลยบอกว่าถ้าจะทำนะใครรักแชมป์เลยก็ทำตู้แบบนี้ประหยัดแต่อันนี้มันเบนซ์ไงเมิร์กมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงนี้อันนี้โหลดแฟกเตอร์เยอะกว่าด้วยเออใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบพาสเซนเจอร์มากกว่าผมพูดเล่นนะผมเปรียบเทียบเล่นๆสำหรับรถใหม่ในบูธเบนซ์นะครับคนอยากได้ C ดีเซลชุดสปอร์ตผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ชุด AMG อ่ะเบนซ์มันดูแก่ไปใช่มันจะใส่ตัวอัดฟันอะไรนะอากาศมาอัดฟันเนี่ยวันนี้เราก็จะมีเป็น C AMG สปอร์ตใช่มั้ยสปอร์ตละได้ล้อตัวนี้ด้วยนะเอ้ยโทษไม่ใช่ล้อเบรกไอ้เนี่ยใช่เบรกตัว AMG ก็คือเป็นดีเซลตอนนี้มีสปอร์ตแพ็คเกจแล้วนะครับรีวิว C คลาสดีเซลมีแล้ว C ปลั๊กก็มีแล้วตามดูได้นะ C โอเคไม่แย่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็น GLC
ดีเซลมาแล้ว GLC ดีเซลซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวแบบแพ็กเกจแบบแอดวานซ์การ์ดนั่นแหละอย่างว่านะหมายถึงว่าเราชอบแพ็กเกจ AMG ไงส่วนตัวเราอ่ะใช่ใช่แอดวานซ์การ์ดมันดูแบบว่าเรียบหรูไปหน่อยแต่ทีเนี้ยเขาบอกเราว่าก็มันมีตัว AMG เป็นตัวไฮบริดอยู่แล้วอ่ะแล้วเอาตัวดีเซลไปทำตัว AMG อีกทำไมแต่ซีคาร์ททำให้พวกไม่รู้เหมือนกันนะสินค้ามันทรงสปอร์ตแต่สินค้ามันทรงสปอร์ตอันนี้มันคนละกลุ่มลูกค้ากันนะอันนี้ดูเป็นรถครอบครัวขึ้นไงดูรถครอบครัวขึ้นแต่ส่วนตัวก็ยังชอบตัวปั๊กมากกว่าหมายถึงว่าในเชิงของหน้าตานะแต่ก็คือถ้าเล่นเองก็เล่นดีเซลแหละมันเล่นง่ายราคาเริ่มถูกกว่าด้วยถ้าประมาณ3.6 ล้านแล้วมีรถคันโปรดอีกคันของ GLE ดีเซลโฟมาติกนะครับอันนี้จะเป็นตัวรุ่นเฟรนลิปแต่ก็คือมันจะคล้ายๆเหมือนแบบอีคัสมึงกับอีคัสใหม่เนาะคือมันก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยล้อใหม่ล้อใหม่เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นแบบกระจังหน้าไอ้สไตล์แพทเทิร์นเขาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนลายไฟหน้าก็จะคล้ายๆ GLC แล้วเป็นเส้นตัดข้างบนแล้วก็เดินปากสองข้างแต่ว่าเมื่อก่อนจะเส้นโค้งตีลงมา2เส้นใช่ๆตอนที่เราชอบเส้นโค้งมากกว่าไงนึกออกไหมส่วนเรื่อง GLE อ่ะขับดีเป็นรถใหญ่ที่ขับดีมากไม่ได้อวยนะแต่แม่งเป็นรถที่ขับแล้วแบบรู้สึกอยากซื้อมาใช้เองอ่ะใช่ GLE ดีเซลตอนนั้นที่ได้รีวิวมาแบบช่วงล่างไม่ลงตัวพอเห็นเราจริงๆแล้วลุกมันดีลุกมันดี GLE อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะสเตลเวลอ่ะโอเคแบบคนดูผ่านๆแค่เบนซ์ใหญ่แต่แบบแม่ง6ล้านแล้วป่ะปีนี้ขายอยู่คันนี้ไม่แปะติ๊กเกอร์ราคาดิอ๋อแบบเนี้ย59โอเค Porsche เนี่ยสุดละกูละที่กูก็ว่าไคเยนใหม่ก็สวยโฉมเปลี่ยนหน้าเฟลิปอ่ะไม่ได้เชนแต่ใจกูกับป๊อตมีแค่911 911มีแค่911จริงๆว่ะมันกูไปที่อื่นกับป๊อตไม่ได้จริงๆว่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ยึดติดนะไม่ได้ยึดติดนะแต่ก็ Shall we look at the GTS ทาก้าสวยทาก้าสวยมากแต่คือในเชิงของ performance aspect มันก็หนักขึ้นหลังคาก็เค้าเรียกว่ามันก็เป็นมันคนละแบบกันอ่ะมันเป็นแบบทรงที่แบบใช้เพื่อแบบความเท่ล้วนเลยได้ยินว่าแบบไอ้วินบัฟฟิงแม่งเสียงแบบปึบๆๆๆๆๆๆด้วยแต่ส่วนตัวก็ชอบ NA ตอนนี้มันรีเสิร์ฟเป็นรถ GT หมดแล้วไงยกเว้น GT 2นั่นแหละก็เลยแบบหาคันเก่าเล่นอยู่ไม่รู้ได้เปิดตัวป่ะเราแต่เดี๋ยวรอดู Shall we look at the Manley Racing ไปดิไปดิมันหนาว่า Manley ป่ะหรือ Manley Manty Is this the GT 2 Yes GT 2หรือเปล่า GT ไม่ดิ GT 3มึงบอกว่า GT 3 ไอ้สแกมนี่มึงอ่ะมึงบอกว่า GT3 ไอ้สแกมไม่ได้บอกมันสแกมคุณก็บอกว่าดาการสแกมใช่ไหมอ๋อมันยังไม่ได้เวลาที่มันต้องการในเนเบิร์กยังไงกูไม่ได้บอกมันสแกมโอเคมันก็เหมือนแบบกูอยากอัดเสียงมึงมากเลยเวลาที่มึงบอกมันสแกมแล้วมึงมากลับคำทีหลังเหมือนท้ายมึงอาจจะจำแค่ว่ากูคิดว่ามันเป็นสแกมแต่กูไม่ได้บอกว่ามันสแกมคือ Porsche อ่ะจริงๆอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่มันแคร์รถมันนะเอาจริงๆแล้วอ่ะคันเก่าอะไรเงี้ยมันทำกล่องใหม่ยังขายให้อยู่เลยใช่แล้วแบบยังหาเขาก็ยังหาโซลูชันแบบพวก e-fuel น้ำมันสังเคราะห์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็อยากเล่นรถเครื่องอ่ะใช่สามส่วนตัวนะแบรนด์มันอ่ะแต่ว่ามันโดนเกี่ยวกับเรื่องแบบมันต้องดาวไซเครื่องเพื่อทำอิมิชันมันโดนหนักไงมันโดนกดมาจากพวกแบบกฎหมายอีกทีนึงว่ามลพิษต้องน้อยลงแล้วมันก็เลยแบบว่าดึงรถขนาดเครื่องต้องเป็นเทอร์โบมันโดนบีบมาจริงๆมันก็ชอบรถ NA แหละ Porsche อ่ะแบรนด์มันเข้าใจรถเว้ยแต่ Porsche อ่ะมันบริหารตรงนี้ดีนะอ่ะนี่คือรถของตลาดนี่คือแล้วก็นี่คือรถของ N2S ใช่บริหารดีบริหารดีมันไม่เหมือนแบบบางแบรนด์ที่แบบขออนุญาตนะ BMW เนี่ยแหละแบบรถ M อ่ะเครื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะเข้าใจว่าป๊อปมันยังมีแบบ911ธรรมดา911 S มีตัว GTS มีตัว GT3 มีตัว GT2 ใช่มีตัว G เอางี้อ่ะมันมี911สำหรับทุกคนใช่แล้วมันไม่ได้แชร์กลุ่มตลาดกันใช่ๆมันด้วยการจูนนิ่งของรถมันนะมันแบ่งแยกแบบตลาดอย่างชัดเจนใช่ใช่คุณก็บอกว่าแบบX5M มันก็แต่ก็นั่นแหละมันก็แอบเสียดายนิดนึงนะก็แอบเสียดายนิดนึงทัชเดอะฟิวเจอร์นะฮะโอ้โหกระแสแรงมากนี่ใช่ไหมที่พวก BM ดีไซเนอร์ไปอยู่ที่นี่หมดเลยดีไซน์มันแบบมันเก็บดีจริงนะกระซิบแล้วกันพวกรถแบรนด์ใหม่ๆ New World Car แบบนี้ก็ดูระยะยาวกันแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบราคามันเปิดตัวมาแต่แบบพอเขาไม่ได้ลงทุนกับแบบต้นทุนพวกค่าแบบค่าดีลเลอร์ค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆตรงเนี้ยบางทีที่เขาทำราคาแบบนี้ได้เพราะว่าเขาอะโลเคทบัดเจ็ตแบบไปลงกับรถหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไปลงกับออปชันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะขาดหายแบบมันไม่ครบวงจรโดยเฉพาะเรื่องพวก after sales service ก็เดี๋ยวดูกันไปว่ามันจะออกมาเป็นภาพไหนนะเพราะว่าคุณซื้อรถอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบวันที่คุณเดินไปซื้อแล้วก็คุณใช้รถมันมีบริการหลังการขายมันมีเรื่องของงานซ่อมมันมีเรื่องของแบบจุกจิกเล็กน้อยๆหลายๆอย่างก็อ่ะ
อย่างที่ผมว่าแต่ยอมรับสวยจริงสวยจริงผมชอบ affirmative มึงเห็นเปิดตัวในสื่อมั้ยอ่ะตอนที่เห็นครั้งแรกอย่างงี้เว้ยจนวันนั้นอะถึงวันเนี้ยที่เห็นตัวจริงตรงเนี้ยความสนใจมันค่อยๆตกเรื่อยๆอะก็เป็นเหมือนกูเลยคือผมอะกูบอกว่าก็คืออาการเดียวกันแต่ว่าของไอพิวอาจจะเป็นในรูปแต่ของกูเป็นตัวจริงคือแบบเดินมาเฮ้ยเหี้ยสวยสักพักนั่งมองแบบ3นาทีนั้นน่ะไปแล้วคืออยากชอบมันมากนะเพราะว่าตอนเห็นรูปครั้งแรกคือแบบจำความรู้สึกได้เลยว่าแบบโหฮอนด้ามาไกลมากอะแบบยูโรเปียนแบบฟิลมันได้อะไม่คือมันคือธีมของคันนี้ทั้งคันเลยไม่มีวาเฟเตอร์ไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นโฉมการขับขี่แต่มันดีอ่ะมันแค่ไม่มีอะไรที่เป็นความโดดเด่นที่มันเป็นอะไรที่มันเด่นออกมาแล้วเราบอกว่าคันนี้เด่นเรื่องนี้หน้ากระดานคือแบบดีหมดเลยอ่ะนึกออกปะมันประหยัดมันขับดีอันหน้าตาแล้วแต่คนออปชั่นก็อาจจะสู้แคมรี่ไม่ได้ตัวท็อปบอร์ดหลังไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถที่ตลาดบ้านเราไม่ได้ไม่มันจะเป็นขายพวกกลุ่มคนที่อยากได้อัลติมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมอันนี้มันคือดีเซกเมนต์ดีเซกเมนต์ใช่เคยเห็นนะว่ามันอยู่ตลาดญี่ปุ่นกับอเมริกาแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเห็นตัวเป็นๆในไทยนะแต่ขายแฟนคลับพูดตรงเลยมัน WRX อ่ะจริงขายแฟนคลับไอ้มูลค่าต่อราคาไม่ใช่เรื่องแล้วแต่ WRX มันยังดูแบบเฮียรถแข่งไงมีภาพรถแข่งอิมเพรสซ่านะอิมเพรสซ่ารถโฮมโลเคชั่นใช่เพราะอันนี้เป็นเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะนั่นแหละเขาไม่ให้นะสู้ๆครับมาได้สู้ๆครับมาช่วงนี้ไม่ให้ได้จนกว่าจะมีรถใหม่ไอ้รหัสไอ้50 60แบบอะไรจะเอาเข้ามาสักทีจริงๆมาได้ก็ต้องหมอบอย่างงี้จนกว่าจะมีรถใหม่ฮะเหมือนนิสสันแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่อนข้างไม่เจ้าอ่ะเหนื่อยมากตอนนี้ขอให้สู้เจ้าตลาดนะขอให้สู้ๆครับไง Honda Toyota ไม่สบายแล้วใช่ต้องรอมาได้ต้องรอเวฟหน้าแล้วอ่ะเวฟนี้คือมาได้หมอบหมอบเดี๋ยวเล่นมือหน้ามือนี้มือนี้ไม่สามารถหน้ามือนี้มันไม่สามารถหน้าไม่เล่นแน่นอนโอ้โหแล้วช่วงนี้ดูดิมีแต่รถจีนตีตลาดรถเกาหลีมาเพิ่มอีกเนี่ยใช่ไงก็สู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆมาได้